ตรวจอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดไม่ได้ครับตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนตามจับโปเกมอนนะครับจับเกมโปเกมอนโกต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเมืองไทยเพิ่งจะเปิดดาวน์โหลดไปเมื่อวันเสาร์เองนะฮะแต่ตอนนี้โอ้โหฮอตฮิตเหลือเกินค่ะเดินไปที่ไหนจับไม่กี่ตัวแล้วฮะยังไม่ถึงไหนเลยคุณอัจฉริยะครับเวลาไม่ค่อยจะมีเลยแต่ว่าหลายคนเนี่ยบางทีนะเขาไปอยู่กันที่พารากอนเห็นอยู่นะคะแล้วก็จับหนึ่งวันหนึ่งเป็นร้อยกว่าตัว200ตัวก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆนี่เยอะทีเดียวครับถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็ต้องเตือนกันเหมือนกันนะครับหลายคนเองมัวแต่จับโปเกมอนนะครับไม่ดูถนนไม่ดูทางกันเลยนะครับก็เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยเหมือนกันและบางตัวครับโปเกมอนเนี่ยไปอยู่ตามสถานที่สำคัญนะครับอาจจะมีหน่วยงานราชการหรือว่าตามวัดตามโบราณสถานต่างๆครับซึ่งหลายคนเองบอกว่าอาจจะไม่เหมาะสมทำให้ล่าสุดวันนี้นะครับในฝั่งของกสทช.นะครับก็เตรียมที่จะหารือกับค่ายมือถือทั้ง5ค่ายต้องมาพูดคุยกันหน่อยครับเกี่ยวกับการให้บริการเกมโปเกมอนโกเรียกได้ว่าอาจจะต้องจัดระเบียบกันแล้วตอนนี้ค่ะต้องหาแนวทางมาดูแลนะคะเพราะว่าก็กังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยความไม่เหมาะสมต่างๆด้วยนะคะอย่างคุณถากรตันทสิทธิ์ค่ะเลขาธิการของกสทช.ก็บอกว่าวันนี้แหละที่จะไปเชิญตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ทั้ง5รายมาคุยนะคะเพราะว่าถือเป็นผู้ให้บริการโปเกมอนโกที่ผู้เล่นเนี่ยเขามีอยู่ในทุกเครือข่ายเลยนะคะก็ชี้แจงมาบอกว่าตั้งแต่ที่เปิดให้ดาวน์โหลดมาเนี่ยกสทช.เขาได้รับเรื่องร้องเรียนมาผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1200บอกว่ามีคนไปเล่นในสถานที่ต่างๆที่ไม่เหมาะสมหลายแห่งอย่างเช่นโรงพยาบาลก็มีสถานที่ราชการสถานที่เกี่ยวกับความมั่นคงบางทีนะคะเห็นไปเล่นอยู่บนถนนสาธารณะขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆอยู่กลางสี่แยกโปเกมอนโผล่ขึ้นมาก็จอดรถซะอย่างนั้นรถคันหลังนี่เขาถึงขั้นเบรกไม่ทันเลยนะคะก็ขาดความระมัดระวังกันไปความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรการดูแลเบื้องต้นก็คือว่าต้องไปหาแนวทางมาดูแลอย่างเช่นอาจจะเป็นการจำกัดพื้นที่โซนนิ่งในพื้นที่สำคัญไม่ให้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นแล้วก็ไม่เข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงไม่ไปในพื้นที่หน่วยราชการสถานที่สำคัญนะคะแนวทางก็คือว่าอาจจะให้ทรูนี่แหละที่เป็นพันธมิตรกับเจ้าของเกมไปพูดคุยกับบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างทรูเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะน่าจะคุยกันได้ว่าจะกำหนดพื้นที่ยังไงห้ามไม่ให้โปเกมอนไปปรากฏตัวในบางพื้นที่ค่ะครับส่วนในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณกอบการวัฒนวรางคูลนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กระแสโปเกมอนโกได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากๆแต่ก็เริ่มที่จะได้รับรายงานเหมือนกันนะครับหลายคนก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยความเหมาะสมในการเล่นเพราะว่าโปเกมอนบางตัวนะครับยิ่งตัวสำคัญหายากเนี่ยก็ถูกกำหนดนะครับให้ไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นที่วัดพระแก้วตอนนี้เองนะครับใครไปวัดพระแก้วนะครับก็เริ่มที่จะเห็นนะครับมีทั้งคนไทยมีชาวต่างชาติเนี่ยไปจับโปเกมอนในวัดพระแก้วกันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้หลายคนเองมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเนื่องจากวัดพระแก้วเองก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศชาติด้วยดังนั้นนะครับทางกระทรวงก็เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยกันไปเจรจาหารือนะครับกับทางทูเพราะทูเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปเกมอนโกในประเทศไทยด้วยไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของความเหมาะสมนะครับในสถานที่ปรากฏตัวของโปเกมอนซึ่งถ้าสำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในเชิงการตลาดต่อไปด้วยนะครับคือเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันในอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับบริษัททัวร์ต่างประเทศจัดเป็นทัวร์ตามจับโปเกมอนในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับอาจจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวคือนอกจากจะไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญแล้วมีโปเกมอนให้จับด้วยอาจจะเป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็เริ่มเห็นทัวร์บางส่วนแล้วนะคะที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้คนนั่นแหละขึ้นไปจับโปเกมอนคือเขาบอกเลยนะรายละเอียดทัวร์นะคะว่าจะไปจอดตามสถานที่สำคัญต่างๆใครจับได้คุณก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่ได้เขาก็จะไปจุดต่อไปให้คือเริ่มเห็นภาคธุรกิจที่เขาจับกระแสของเกมโปเกมอนโกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความเล่นที่อาจจะไม่ปลอดภัยบางคนก็อาจจะเล่นจนติดเสียการเรียนเสียสุขภาพร่างกายสุดได้เหมือนกันใช่ครับซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเตือนเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะครับไม่ควรที่จะเล่นเกมมากเกินไปนะครับถ้าเล่นติดเนี่ยแน่นอนนะครับเสียทั้งการเรียนนะครับสุขภาพด้วยร่างกายสุดโทรมที่สำคัญนะครับเราเล่นเกมกันบนสมาร์ทโฟนสายตานะครับอาจจะทำให้สายตาสั้นนะครับสายตาแย่ลงได้
รวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอันนี้ต้องฝากเตือนกันนะครับอย่างที่เห็นภาพน้องๆหลายคนเนี่ยก้มหน้าก้มตากันอย่างเดียวเลยไม่ดูทางนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และที่สำคัญบางทีเราพัดหลงไปนะครับอย่างซอยเปียวๆอาจจะเกิดปัญหาฉกชิงวิ่งราวขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยนะครับค่ะเพราะว่าเวลาเล่นนี่ก็ถือมือถือเล่นตลอดเวลานะคะส่องโปเกมอนอยู่ตรงไหนแล้วเกิดบางทีวิชาชีพเนี่ยเขาวิ่งราวโทรศัพท์มือถือนี่ทรัพย์สินเสียหายไปด้วยนะคะหลายคนก็มีเหมือนกันนะคะที่ขับรถไปก็เล่นมือถือไปด้วยจับโปเกมอนไปด้วยอาศัยว่าไฟแดงนี่จะไม่เป็นอะไรแต่ว่าฝากเตือนกันมาเพราะว่าทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเล่นแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้คนอื่นเกิดอันตรายเนี่ยมีโทษปรับ400ถึง 1,000 บาทต่อให้เป็นไฟแดงก็ไม่เว้นเหมือนกัน